สำหรับใครที่อยากเรียนวาดรูปเพิ่มเติมเปิดแล้ว Door Time Classroom ติด BTS วงเวียนใหญ่สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับโย่สวัสดีผมยุทธสุริการแฟนลิฟรอไทม์นะครับก่อนอื่นนะครับกด follow IG นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมนะในคลิปนี้เราจะมาวาดเชอปางจากวง BNK48 เองนะครับก็นับว่าเป็นคลิปที่2นะครับที่วาดเชอปางนะครับผมนะก็หลังจากที่ซาวเสียงในคอมมูนิตี้นะครับก็มีคนอยากให้วาดเชอปางกันเยอะมากครับเรื่องซึ่งผมบอกเลยว่าผมปฏิเสธไม่ได้ครับก็จะวาดเชอปางให้ดูนะครับอันนี้ผ่านการซ้อมวาดมาอย่างหนักหน่วงนะครับแล้ววาดแบบไม่ต้องดูแบบเลยตอนนี้นะครับผมไม่ต้องมีเรฟเฟอเรนซ์เลยนะครับสามารถวาดเชอปางออกมาได้เลยนะซึ่งก็ไม่ได้ยากมากหรือว่ายากวะนะซ้อมนานอยู่นะครับผมอ่ะวาดหน้าม้าแบบว่าปัดข้างนิดนึงนะครับต่างหูก็จะเป็นดอกไม้ครับแล้วก็ปล่อยผมอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมนะตรงหูอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบพวงมาลัยกระดาษนะครับไอ้ที่เห็นในสมุดเมื่อกี้เป็นภาพซ้อมนะครับผมเอามาดูเรฟเฟอเรนซ์นิดหน่อยนะครับอ่ะต่อมาวาดเป็นชุดขึ้นมาครับผมในส่วนของคอเสื้ออาจจะวาดยากนิดนึงนะครับแต่ว่าพอจับจุดได้แล้วเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับผมนะเอาเป็นสบายนะครับแล้วก็มีโบด้วยเออแต่คนออกแบบชุดนี่ผมยอมรับเลยว่าเก่งมากๆเลยนะครับเพราะว่าชุดนี่ออกมาโหสวยงามสุดๆเลยสวยทุกคนเลยใน MV นะครับผมแต่ก็หลายๆคนขอเชอปางมานะครับแล้วก็ยกเชอปางมาวาดดีกว่านะครับผมก็มีน้องๆขอมาเป็นชุดแบบว่าที่เป็นชุดอีกชุดนึงนะครับชุดสีขาวที่มีโบนะครับแต่ผมว่ามันชิมิวะเมโลดี้ครับของญี่ปุ่นเขาก็จะใส่เป็นแบบคล้ายๆกิโมโนของเราก็มีชุดประจำชาติเราอย่างเงี้ยผมว่ามันดูเข้าธีมดีนะครับผมนะผมว่าชุดนี้สวยงามกว่าแล้วเหมาะกับที่จะเอามาวาดมากกว่าแล้วมันยากด้วยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะอยากดูนะครับผมอ่ะอันนี้ผมลงเงาด้วยสีม่วงนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมลงด้วยสีน้ำเงินครับแล้วผมเหมือนแบบไปเรียนเพิ่มเติมมาเขาบอกว่าสีน้ำเงินมันจะโทนเย็นเกินไปสีม่วงเนี่ยมันเป็นโทนกลางๆเหมาะกับการลงเงามากกว่านะครับก็เลยลองมาใช้สีม่วงดูสรุปว่าเออก็โอเคนะครับผมนะแล้วก็เอาสีแดงครับลงตรงแก้มปากตานะครับแก้มนิดปากหน่อยตานิดนึงนะครับผมนะก็จะออกมาดูหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับจริงๆลงไปแค่นี้ยังไม่พอต้องลงอีกหลายชั้นนะครับสีน้ำเนี่ยคือผมเรียนกับครูแบมที่ Door Time Classroom นะครับก็เขาก็บอกว่าให้ลงหลายชั้นนะพี่เบนเพราะว่าถ้าลงแบบว่าอ่อนๆลงชั้นเดียวเงี้ยเวลาสแกนรูปไปในคอมเนี่ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับผมหลังจากนั้นก็ติดนิสัยแบบว่าลงหูทับไม่รู้กี่ชั้นนะครับเพื่อให้มันออกมาเข้มที่สุดนะครับผมนะลงสีผมครับผมสีผมนี่จริงๆเป็นผมดำครับแต่ว่าตามหลักแล้วการใช้สีน้ำเราไม่ควรใช้สีดำนะครับเราใช้สีน้ำเงินผสมม่วงผสมน้ำตาลอะไรก็ได้ให้มันออกมาเข้มๆนะครับแล้วก็ลงไปได้ครับตรงตาครับผมเนี่ยก็มีการเปลี่ยนผู้กันนิดหน่อยครับผมเพราะว่าผู้กันที่ใช้ลงตาแรกมันหัวใหญ่ไปครับแล้วก็แกะกล่องใหม่เลยแกะผู้กันมาใหม่เลยครับเป็นเบอร์ศูนย์นะครับผมก็ลงให้มันดูแบบว่าดูเฟี้ยวขึ้นนะครับผมเราต้องการแหลมๆเพราะว่าส่วนตาเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับมันคือส่วนที่บอกอารมณ์ภาพของเราได้แทบว่าจะดีที่สุดเลยนะครับผมตอนนี้ผสมกันได้เกือบดำนะครับแล้วก็มาลงเป็นเส้นผมนะครับต้องบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรก่อนเลยครับปกติจะลงสีให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตัดเส้นนะครับแต่ว่าครั้งนี้มันจะต้องตัดเส้นเป็นส่วนๆไปให้มันครบนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นมันจะงงเส้นนะครับเพราะว่าเส้นมันเป็นสีแดงอีกคราวนี้มันจะงงเส้นแล้วว่าแบบเฮ้ยเราจะลงตรงไหนก่อนดีนะครับผมพอมาถึงปล่อยผมฝั่งนี้มันก็ดูง่ายขึ้นเยอะนะครับนะต่อมาครับผมตัดคิ้วนิดนึงครับตอนนี้จะลงสีเป็นแบบว่าสีของเส้นหน้านะครับเมื่อกี้ใครเห็นดำๆตรงฝั่งซ้ายนะคือเส้นผมของผมเองนะผมต้องเอาหน้าเข้าไปเล็งข้างในนะครับเพื่อให้มันลงง่ายขึ้นคือสีผิวผมจะใช้สีแดงม่วงๆในการตัดเส้นนะครับผมนะคือผมจะไม่ใช้สีเดียวในการตัดเส้นเลยเพราะว่ามันจะดูภาพมันจะดูแบบว่าดูแข็งไปถ้าเราใช้อย่างนั้นเราใช้ฟิกมาตัดก็ได้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมาใช้ผู้กันตัดถ้าเราใช้ผู้กันตัดเนี่ยเราเปลี่ยนสีมันได้ตลอดนะครับผมอ่ะต่อมาตัดเส้นของมาลัยนะครับผมใช้สีน้ำเงินกับสีน้ำเงินเข้มครับเจือกันนิดหน่อยนะครับให้ออกหมอกเทาๆนะครับผมส่วนสีฟ้าไม่มีนะครับใช้สีน้ำเงินเอาแล้วใช้น้ำเยอะๆนะครับมันก็จะออกมาเป็นโทนฟ้านิดนึงนะครับผมนะลงทับกันไปเรื่อยๆครับผมมันก็จะได้เฉดที่เรา
ชอบนะครับตอนนี้ลงโบโอ้โหรายละเอียดชุดเยอะมากครับผมไม่รู้ว่าตัวเองวาดเข้าไปได้ยังไงเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อคนดูทุกคนนะผมเราจะต้องทำให้ได้นะครับตอนนี้อย่าลืมว่าแฟตลิฟนี่เดินทางมาถึงจะ 500,000 ซับแล้วนะครับผมนะถ้าไม่พัฒนาฝีมือเนี่ยถ้าทางคนดูน่าจะหายไปหมดเลยนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่าตั้งใจทำมากๆครับคลิปนี้นะครับก็ยังไงชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับผมแชร์กันไปเยอะๆเลยนะครับนะช่องเราจะได้เติบโตนะครับแบบแฟตลิฟจะได้แบบเติบโตเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับผมอาระครับผมก็ลงสีตัดเส้นอะไรเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับสังเกตตรงโบที่อยู่ตรงไหล่นะครับลืมลงสีนะครับผมโอ้โหแต่คลิปเสร็จมาแล้วทำอะไรไม่ได้นะครับผมอ่ะเติมหน้าให้มันเข้มขึ้นนิดหน่อยนะครับผมนะและนี่ครับเติมกิ่งไม้นะครับให้มันสวยงามนะครับผมครับเนี่ยครับผมและนี่คือเชอปางในชุดสยามโลลิต้านะครับก็เสร็จลายเซ็นนิดนึงนะครับผมนะเสร็จแล้วนะครับผมถ้าชอบใจก็เหมือนเดิมครับผมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะแค่คอมเมนต์ก็ได้นะครับนะก็คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็สำหรับใครที่จะซื้อเสื้อซื้อริสแบนนะครับผมสามารถซื้อกันได้เลยนะครับที่ Fat Lip Shop แล้วก็ The Scar Shop นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ